สัตว์ต่างๆจะเป็นแพะเป็นเป็ดเป็นไก่นะฮะที่ถ่ายชีวิตมาจากที่กำลังที่จะโดนฆ่าในโรงฆ่าสัตว์บ้างแล้วครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับที่ผมบอกเมื่อวานนี้นะครับว่าผมจะมาที่อำเภอปากช่องนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่อำเภอปากช่องนะครับอยู่ที่มูลนิธิอนุรักษ์ควายนะครับของไทยนะฮะเพราะว่าบริเวณนั้นตรงนี้เนี่ยผมว่าน่าจะที่ผมมาอยู่ในพื้นที่เนี่ยน่าจะมีอยู่ประมาณสักทั้งหมดทั้งสัตว์นะ 6-700 ชีวิตนะครับไม่ใช่เฉพาะวัวควายมีทั้งสุนัขที่ได้ยินเสียงอยู่นะครับแล้วก็สัตว์ต่างๆจะเป็นแพะเป็นเป็ดเป็นไก่นะฮะที่ถ่ายชีวิตมาจากที่กำลังที่จะโดนฆ่าในโรงฆ่าสัตว์บ้างที่จะไปขายที่โรงฆ่าสัตว์บ้างนะครับมีผู้ที่ครอบครองวัวควายมีปัญหาเรื่องการเงินไม่รู้จะหาทางออกยังไงก็วัวควายไปขายโรงฆ่าสัตว์นะครับบางคนก็รู้ก็มาแจ้งทางนี้ทางนี้ก็ไปถ่ายชีวิตออกมาไปช่วยชีวิตมาแล้วก็มาดูแลรักษาอยู่ที่ณตรงนี้นะครับนะฮะณตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็คือมูลนิธิอนุรักษ์โคกระบือไทยนะครับแล้วก็ทำมาประมาณ10กว่าปีนะฮะประมาณ10กว่าปีแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของมูลนิธิที่ดูแลกันมาต้องบอกก่อนนิดนึงว่าพี่นัทเนี่ยเป็นคนที่ผมรู้จักมาก็ประมาณสัก 4-5 ปีแล้วนะมันมีเคสที่เราไปช่วยกันแล้วเราก็เห็นชีวิตนึงซึ่งกำลังจะหนีตายนะครับจากโรงฆ่าสัตว์ก็คือเขาอยู่บนรถนะฮะรถ6ล้อที่กำลังจะไปโรงฆ่าสัตว์ไปฆ่าเขาแต่ในท้องเขาอ่ะมีลูกนะฮะลูกอ่อนอยู่ในท้องเขาอยากจะปกป้องลูกอ่อนเขาไม่ให้โดนฆ่านะฮะจากโรงฆ่าสัตว์ก็กระโดดลงมาจากรถนะครับรถ6ล้อสูงๆที่กำลังวิ่งนะฮะที่กำลังวิ่งกระโดดลงมาแล้วทำให้ขาเขาเนี่ยหักแล้วก็รู้สึกจะหัก2ข้างเลยนะครับแล้วก็ไปส่งที่โรงพยาบาลแถวกำแพงแสนนะครับนครปฐมสุดท้ายเขาก็ไม่รอดนะครับทั้งแม่ทั้งลูกแล้ววันนั้นมานะครับพี่นัทเขาก็เริ่มที่จะถ่ายชีวิตจากพวกนี้นะฮะจากการถูกฆ่าในโรงฆ่าสัตว์จริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงหลักของความเป็นอยู่นะฮะก็คือวัฏจักรของพวกเราของสัตว์โรคอะไรต่างๆนะสัตว์โรคต่างๆเราจะเห็นเลยว่า1การเวียนว่ายตายเกิดมันเป็นเรื่องที่ธรรมชาตินะฮะก็ถ้าพี่น้องมุสลิมอิสลามไม่รับประทานเนื้อสัตว์ไม่รับประทานเนื้อวัวเนื้อควายแล้วเนี่ยพี่น้องก็ไม่ได้รับประทานเนื้อหมูนะครับเพราะฉะนั้นเรารับประทานเนื้อหมูเนื้อไก่นะครับเราคนไทยบางคนก็ไม่รับประทานเนื้อวัวเนื้อควายนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คล้ายๆกันนะฮะเราไปขายชีวิตเข้ามาวันนี้10ตัวจากโรงฆ่าสัตว์เขาก็ต้องเอาอีก10ชีวิตมาทดแทนเพื่อที่จะต้องส่งเนื้อนะครับไปยังตลาดถ้าเราไปถ่ายชีวิตมา100ชีวิตแล้วลงแล้วตลาดไม่มีขายเนื้อขายวัวขายควายก็ไม่มีรับอาหารที่จะรับประทานนะครับนะฮะมันก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วนะครับทางที่ดีทางออกที่ดีที่สุดคือเขาจะไม่ไปถ่ายชีวิตที่โรงฆ่าสัตว์เขาจะไปถ่ายชีวิตที่ตลาดนัดวัวควายนะครับหรือชาวนาชาวไร่ที่กำลังมีปัญหาแล้วก็อยากจะขายนะครับให้คนที่ไม่คิดค่าไม่คิดขายนะครับเอามาดูแลดูอย่างพี่นัทนะฮะกรณีอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูรู้จักกับพี่นัทดินเดี๋ยวผมถึงจะพาไปดูครับวันนี้วัวควายประมาณสัก300กว่าตัวนะครับมีมากมายเลยนะครับเดี๋ยวดูผมจะให้พี่นัทเขาพูดคุยนิดนึงนะครับนี่ครับสวัสดีครับพี่นัทครับพี่นัทนะฮะนี่
พี่นัทลองเล่านิดนึงความเป็นมาของมูลนิธิโคกระบือไทยนี่นิดนึงครับก็เริ่มมาก็10กว่าปีเกือบ20ได้ตั้งแต่เราช่วยสัตว์ตั้งแต่เริ่มได้ถ้าช่วยสุนัขนี่ก็ทั้งวัวควายทั้งสุนัขอ่ะเราก็ใช้ทุนส่วนตัวตอนแรกคือพี่นัทจะไม่ได้ตั้งมูลนิธิใช่มั้ยแล้วความที่เคยไปเจองัวควายนะคะน้องท็อปแล้วไปถ่ายตามโรงฆ่าสัตว์แล้วติดตามไปดูปรากฏว่าเขาวนกลับไปเชือดอีกแล้วก็เป็นอะไรที่ทั้งตัวท้องทั้งตัวอะไรเรากลับไปเชือดอีกเราก็เลยมีความคิดว่าที่เคยคุยกับน้องท็อปว่าไม่อยากให้เชือดตัวท้องตัวอะไรแล้วอยากจะทำยังไงให้เขารอดตลอดชีวิตแบบหลังจากเราถ่ายเนี่ยก็เลยเป็นจุดประกายที่ว่าอยากจะทำมูลนิธิแล้วก็เวลาเราถ่ายแล้วเนี่ยให้เขารอดจริงๆให้เขาได้ทำเป็นศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตให้เขาได้อยู่แบบยั่งยืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือให้คนเพราะว่าควายเริ่มเหลือน้อยแล้วพี่นัทก็เลยความคนที่ช่วยมาเนี่ยทุกชีวิตตรงเนี้ยเขาต้องกินทุกวันเขาต้องรักษาทุกวันต้องอะไรทุกวันเนี่ยพี่นัทก็เลยอยากจะให้ทุกท่านได้แบบว่ามาร่วมกันช่วยตรงนี้เพราะว่ามันไม่ได้มีแต่แค่งัวควายคือพี่นัทช่วยสัตว์ที่เวลาเขาบอกให้เราไปช่วยเนี่ยไม่ว่าสัตว์อะไรเนี่ยเราก็อยากจะช่วยเขาอะเพราะเราพอเราเป็นตรงนี้เราอยากให้เขารอดอย่างเงี้ยค่ะคือแทบจะทุกชีวิตแต่ว่าเราจะอยู่คนเดียวต่ออยู่ต่อไม่ได้ถ้าไม่มีการร่วมด้วยช่วยกันแบบเนี้ยอยากให้มาช่วยมาได้เข้ามาดูเขาแบบเนี้ยก็เพราะว่ามันทุกชีวิตที่เราอยากให้เขารอดไปตลอดชีวิตอะน้องทองก็ฝากขอบพระคุณที่จะช่วยเขาตรงนี้ตอนนี้มีวิกฤตเข้ามาก็คือหนึ่งเราอยากให้โควิดที่เข้ามารอบสองเนี่ยมันเงียบมันสนิทมากคือไม่มีใครเข้ามาเลยแล้วพี่นัทก็เรื่องอาหารเขาเรื่องการรักษาเขาที่เราจะหยุดไม่ได้อย่างเงี้ยแต่ว่าพอมันเงียบอย่างเงี้ยไม่มีใครรู้จักเราอยู่แล้วเพราะว่าเหมือนกับเราทำโดยเราไม่มีงบที่จะแบบแจ้งหรือว่าประชาสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ทำด้วยใจจริงๆที่จะช่วยสัตว์ก็พอโควิดก็ไม่มีอาหารพอก็คือนะตอนนี้เราจะพูดได้เลยว่าหนึ่งค่าใช้จ่ายในฟาร์มทั้งหมดเนี่ยเราเป็นคนที่จัดการทั้งหมดใช่เราไม่มีการช่วยเหลือจากภาครัฐจากอะไรเลยค่ะคือแล้วรายได้ทั้งหมดนี่เรายังไงฮะเรามาจากไหนรายได้ทั้งหมดที่เลี้ยงเขาเนี่ยเรามีแค่ลงเพจของมูลนิธิตอนนี้มี2เพจก็คือมูลนิธิอนุรักษ์โคกระบือแล้วก็เพจสมหวังซึ่งเป็นสุนัขที่เราช่วยก็อยู่ในความดูแลมูลนิธิก็ลงให้คนช่วยตรงนี้มี2เพจตรงนี้คือเพจแต่ว่าเงินที่คนช่วยเนี่ยในแต่ละเดือนมันก็ไม่พออยู่แล้วเพราะว่าค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนเนี่ยเฉพาะค่าอาหารค่ายาเนี่ยมันก็เป็นเท่าที่หลายแสนมากแต่ว่าพี่นัทก็ความที่เราเคยมีทรัพย์สินอะไรที่ขายมาตลอดตั้งแต่เริ่มทำพี่นัทก็เอาทรัพย์สินที่ขายได้เนี่ยมาก็เหลือเงินเหลือน้อยลงทีแบบเริ่มหมดแล้วอย่างเงี้ยก็ไม่มีเงินที่จะคือต้องขายจนกว่าไม่มีอะไรจะขายมาดูแลตรงนี้ก็เป็นอะไรที่ก็อยากจะฝากตรงนี้ว่าเราอยากจะต้องช่วยเขาไปตลอดแต่ว่าเราก็แย่มากตรงนี้ค่ะก็กราบที่ว่าให้ความเมตตาจากทุกท่านที่จะให้เขาได้มีชีวิตต่อว่าเขาต้องกินทุกวันต้องอะไรทุกวันแล้วก็ฝากตรงนี้ค่ะโอเคครับเพื่อนๆครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ผมนะฮะที่เขาต้องมาเข้ามาช่วยเหลือนะครับพี่เขานะครับเพราะว่าหนึ่งตามความตั้งใจจริงของเจตนาจริงๆของพี่เขาคืออยากจะถ่ายทุกชีวิตนะครับให้รอดปลอดภัยจากโรงฆ่าสัตว์แล้วก็อย่าไปฆ่าเขานะครับให้เขามีอายุขัยเขาตามสัญชาติหรือว่าตามธรรมชาติของเขานะครับเขาจะอยู่อีกกี่ปีกี่แล้วก็เรื่องของเขานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่าเราไม่ทานเนื้อวัวเนื้อนกควายอยู่แล้วนะครับแต่ก็มีพี่น้องนะครับหลายๆกลุ่มหลายๆประเทศก็ต้องทานรับประทานเนื้อวัวนกควายนะครับเพราะจะทำยังไงตอนนี้เราจะอนุรักษ์วัวควายของเราให้อยู่ได้มากที่สุดนะครับว่าตอนนี้วัวควายของเราเนี่ยก็เริ่มร่อยหรอลงไปทุกทีนะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวช่วงท้ายๆเดี๋ยวผมจะบอกเกี่ยวกับเรื่องเลขที่บัญชีนะครับถ้าใครที่อยากจะช่วยเหลือนะครับทางมูลที่กระบือนะครับที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะแจ้งเลขที่บัญชีอย่างน้อยก็ช่วยกันนะครับคนละ10บาท20บาทใครมีมากก็ช่วยมากใครมีน้อยก็ช่วยน้อยนะครับเพราะเป็นการช่วยที่ยั่งยืนนะครับเพราะว่าที่นี่ก็คงไม่ใช่ว่าจะปล่อยทิ้งนะครับเพราะว่ายังไงต้องดูแลกันต่อไปนะครับและนี่อันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวผม
จะพานั้นมีสุนัขอีกประมาณกี่ตัวนะพี่สุนัข320เท่าไหร่กิ้งสามสุนัข320สุนัขนี่เรามาจากไหนฮะสุนัขก็เป็นช่วยจอนจัดโดนทารุณจอนจัดที่โดนเวทธรรมะไปกินบ้างแล้วไปช่วยชีวิตที่เหลือมาบ้างอะไรนี่ครับดูควายตัวนี้ตัวนี้เป็นพันดูเขาเขาเลยเขาเขางอนเขาดูเนี่ยใครไปดัดอะไรเขาอ่ะไม่มีนะไม่เขาโผล่เขางอนแล้วเขาแล้วเขาออกเขาออกเข้าได้ไหมเนี่ยได้ได้ค่ะแล้วก็เป็นเขาเรียกเขาอุ้มบาทเขาอุ้มบาทนะครับเป็นเขาร้อยตัวจะมีสักตัวนะครับเพราะว่าในบางอาจารย์ก็มีนะเพราะที่ผมเล่นมีเขาอย่างนี้ด้วยชื่อเกผมจำได้ก็ชื่อเกไปดูเขากลางไหนเขากลางไปไหนเขากลางเขากลางที่ตรงนั้นเขากลางเขากลางเขากลางบางละจันเหมือนบางละจันแต่ตัวก็ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ตัวจะไม่ค่อยนั่นแบบใช่ตรงโน้นคือ300กว่าตัวเป็นหมาหมาอยู่ฝั่งโน้นมีฝั่งโน้นมีใช่ไหมฝั่งนี้แล้วฝั่งโน้นเยอะมาดูฝั่งโน้นอันนี้ฝั่งนี้ดันนะฮะหมาแมวหมาแมวนะที่มาที่จะไปเที่ยวเวียดนาม20ตัวเป็นม้าแข่งที่เขาโควิดเขาปิดสนามเนี่ยม้าโน่นนะม้าอยู่ฝั่งโน้นเดี๋ยวผมจะเข้าไปยังไงเอ่ยก็ได้ไอ้จริงครับคุณม้านี่เท่าไหร่20กว่าตัว20กว่าอันนี้เขาเอามาเรามาจากไหนสนามแข่งม้าที่ที่เขาจะขายให้ประเทศเวียดนามเชื่อตัวละจีนเพราะว่าเขาปิดโควิดสนามไม่ได้แข่งสนามไม่ได้แข่งก็ไม่มีรายได้ไม่มีเงินเขาต้องขายทิ้งใช่ไหมขายทิ้งทีนี้เราก็เวทนาว่าม้าจะเอาไปเนี่ยน้องครับไปขาแล้วก็ไปถ่ายมาใช่แต่ม้าสวยนะครับม้าเนี่ยนั่นไงนั่นก็เขางอเขางอมีไหนเข้าไปดูม้าสวยม้าใช่ยังเขาแล้วมีอานขี่ได้อะไรได้ไหมขี่ได้เขาเชือดไปแล้วที่ช่วยไม่ทันหลายร้อยตัวหลายร้อยตัวแต่เราช่วยไม่ได้ทุกตัวหรอกแต่เราก็เท่าที่ได้อย่างเงี้ยเพราะความอยู่รอดอ่ะนะเขาก็ต้องทำทุกอย่างอ่ะแต่เราฟังว่าม้าไปเชื่อเราก็มันไม่รับใช่เขาไปทำเนื้อม้าไงซาลามี่เอาไปปนกับเนื้องัวหรือว่าอะไรมันจะมีเนื้อม้าโดยเฉพาะผมเจอแล้วครับเขากระจับไหนแต่ตัวนี้เขาแบบว่าเป็นงัวที่เขาเหมือนงัวอะไรงัวกระจับไงกระจับใช่ไหมอ๋อเขากระจับจะชอบเขาเหมือนงัวอะไรแบบงัวอินเดียอะไรเงี้ยเขาก็จับนู่นนะเขาบางละจันอยู่นู่นนู่นเนี่ยตัวเผือกเนี่ยตัวเผือกนี่ครับถ้าสังเกตดีๆนะครับนี่ครับเขาบางละจันนะที่มีคนนั่นนะครับควายเผือกด้วยเขาก็จะเหมือนบางละจันนะดูเขาจะสวยครับเจอแล้วลูกควายเผือกแล้วลูกไม่เผือกเจอแล้วเผือกแสดงว่าเขาผสมกับตัวดำควายเผือกผสมกับตัวดำออกมาบางทีก็เผือกบางทีก็ดำเดี๋ยวไปดูม้ากันนิดนึงนี่ครับความตั้งใจของคุณพี่นัดเขาเป็นสิ่งที่ผมเองก็เห็นแล้วว่าการคิดแบบนี้นะครับเขาไม่ได้คิดเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ไม่ได้คิดเกี่ยวกับเรื่องอะไรเลยเพียงแต่อยากที่จะดูแลพวกเขาเหล่านี้ไปให้หมดอายุขัยของพวกเขาโดยธรรมชาตินะครับไม่มีการฆ่าไม่มีการขายไม่มีการทำให้มันเกิดประโยชน์อะไรทั้งนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่คุณพี่เขาอยากต้องอยู่ได้ก็คือพวกเราต้องช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยนะครับอาหารสัตว์นะครับอาหารมีเบี้ยเลี้ยงพนักงานเจ้าหน้าที่ดูแลนะครับฟางแถวนี้นะครับเนี่ยให้เห็นกองใหญ่ๆเนี่ยไม่เกิน3วันครับไม่เกิน3วันก็จะหมดนะครับเพราะนั้นค่าใช้จ่ายเขาแต่ละเดือนนี่เป็นแสนนะฮะเฉพาะวัวควายอย่างเดียวนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวผมจะบอกเลขที่บัญชีนะครับแล้วก็โอนมาช่วยพี่นัทเขานะครับให้สัตว์ตัวนี้ได้อยู่ได้อย่างสบายนะครับอย่างน้อยนะครับเห็นไหมตาดำๆยืนกินหญ้าลูกเล็กโอ้ยอย่าเข้าทางนี้ก็ได้ค่ะ
เดี๋ยวไปดูม้าม้า20กว่าตัวนี้ก็ไปถ่ายชีวิตมานะครับเพราะว่าเจ้าของฟาร์มม้าเมื่อไม่มีม้าแข่งติดสนามม้าแข่งเขาก็ต้องขายม้าออกนะครับเพราะว่าไม่มีรายได้เข้ามารายได้เลี้ยงม้าแต่ละตัวนี่ก็โอ้โหหลายหมื่นนี่ครับโอ้โหทรงสวยมากครับม้านี่ทรงสวยมากเลยครับนี่คุณแอนเห็นเนี่ยต้องแบบเรามีประวัติไหมว่ากี่อายุกี่ปีอะไรเนี่ยไม่มีตอนนี้ก็อยู่มานานแล้วค่ะหลายปีแล้วเพราะว่านี่ก็มีแต่เจ็บๆทั้งนั้นขาไม่ค่อยดีขาเจ็บกับมีขี่ไม่ได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะสวยนะค่ะทรงสวยเลยอันนี้ม้าไทยอันนี้ม้าไทยม้าไทยจะตัวเล็กครับม้าไทยครับตัวเล็กนิดนึงนะครับอ๋อเมื่อกี้ม้านอกนะม้านอกม้าเทศเขาพูดภาษาอังกฤษนะครับผมนี่ม้าไทยดูแล้วเนี่ยม้าไทยเนี่ยม้าไทยนะตัวไม่ค่อยใหญ่นะนี่ก็ม้าไทยดูแล้วเนี่ยดูทรงแล้วม้าไทยนะครับตัวแต่กระทัดรัดนะครับแต่เรื่องความซื่อสัตย์ไม่ต้องห่วงครับซื่อสัตย์มากนี่ครับม้าไทยตับเล่นมาได้ครับแม่ว่าไงลูกเงี้ยเงี้ยนี่ม้าเทศตัวนี้ตัวนี้ชื่ออะไรมิดแสนชัยแสนชัยมิดแสนชัยมิดแสนชัยนี่อันนี้มาทายาใช่ไหมครับผมแผลเกิดจากอะไรครับแผลเกิดจากเขาอยู่พื้นที่แฉะเป็นแผลตามซอกเล็บใช่ไหมได้ครับนี่มารักษาออกมารักษาครับนี่ไม่ใช่ว่าเลี้ยงสักแต่ว่าเลี้ยงอย่างเดียวนะครับมีรักษาแผลมีดูแลนะครับเพราะว่าเขาก็เหมือนกับชีวิตหนึ่งเหมือนคนนะต้องมีหมอประจำเฉพาะมาแล้วก็มีอีกตัวอยู่ด้านนู้นนะครับด้านนู้นอีกตรงไหนหน้าตัวนี้ผมพาคุณดูขนาดเดินจะขนาดพวกเราไม่มีอะไรครับชีวิตนึงก็ดูแลผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากแล้วก็ช่วยเหลือชีวิตสัตว์นะครับชีวิตสัตว์1ชีวิตคน1ชีวิตก็เหมือนกันนะครับนี่ก็ม้าเทศนะฮะสวยมากนะครับทรงดีมากนะครับนี่เหมาะที่จะเป็นพ่อพันธุ์เลยฮะนี่ถ้าอย่างงี้นะถ้าอาการดีๆเนี่ยโหเอาไปถ่ายหนังนะใช่ตอนนี้มีคนสนใจหลายคนใช่มีคนมาขอซื้อหลายคนแล้วเราไม่ขายแค่ตัวเนี้ยก็เอาไปถ่ายหนังให้เกิดประโยชน์ได้เอาไปถ่ายหนังตอนนี้เราขอซื้อหลายคนแล้วเจอไปตัวนึงตอนที่โรคลงเจอเอฟเฟกต์กันในการละโรคมาที่นี่ตายตัวเหรอเจอไปตัวนึงด้วยขนาดแบบห่างกันมันเริ่มจากปากช่องเริ่มฉีดยาทำไอ้นี่ไปก็พบก่อนเดือนไหนที่เราไปช่วยม้านะใช่ครับฟาร์ม้าไม่ช่วยฟาร์ม้ามาที่การครับว่าไงลูกช่วยหมดทุกที่เลยแหมไหนมาร้องแข่งกันเร็วช่างเราช่วยเก็บอาบถ้าทำไม่ใช่คือให้ค่าอาหารเขาไงตัวละเชือกละ 5,000 บางฟาร์มมีตั้ง20-30กว่าตัวเดี๋ยวจะเดินไปดูน้องยุ้ยบอกให้กลับปรึกษาน้องทำว่าจะแนะนำว่ามันจะเป็นต่อเนื่องยังไงดีครับพี่นันก็ว่ายกมูลนิธิให้น้องท็อปโอ้โหผมยังไม่ดีแล้วลงจากไม่รู้จะไปภูเก็ตเรื่องนับถอยหลังแล้วก็60กว่าเรื่องนับถอยหลังมาแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกถ้าเราทำในสิ่งเดียวผมว่าน่าจะอยู่ได้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวรอให้คนรู้จักเราเลยเพื่อนๆหน้าแฟนเพจก็มาช่วยกันนะครับช่วยกันคนละ5บาท10บาทใช่5บาท10บาทล้านคนนี้ก็เท่าไหร่แล้วมีเงินเนาะใช่เขารอดตรงนี้มาช่วยกันหน้าตาก็น่าสงสารแต่หน้าครับแต่ละตัวนี้ก็ความหวังก็คือมีชีวิตรอดต่อไปแล้วก็ไม่ต้องลำบากในการต้องไปแข่งวิ่งเหนื่อยแต่คราวนี้เราทำยังไงเนี่ยเขาอยู่แบบสบายนิดนึงให้มีหญ้ากินทุกวันให้มียารักษาพวกเขาถ้าเขาเจ็บป่วยนะฮะเท่านั้นเองครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆคงเข้าใจนะครับในวันนี้
ทำไมผมต้องมาถึงปากช่องนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ช่วยกันในวันนี้เนี่ยผมว่าวัวควายของเราเนี่ยน่าจะลำบากนะครับผมเองฟาร์มผมฟาร์มแห่งศรัทธานี่ก็มีควายกับวัวอยู่ประมาณทั้ง60กว่าตัวนะจากมีเกือบ200แล้วก็มอบให้กับปศุสัตว์ไปนะครับเพื่อให้กับชาวบ้านโดยมาทำสัญญากันว่าเราจะไม่ซื้อไม่ขายไม่ฆ่านะครับผมแล้วก็เมื่อตกลูกมาแล้วก็เอาไปนะครับ เอาพ่อแม่มาคืนเราแล้วก็ให้คนอื่นนะไปเลี้ยงต่อกันไปตอนนี้ได้ฟาร์มแห่งศรัทธาก็ยังมีอยู่นะครับอยู่มาทั้ง60กว่าตัวนะครับว่าตอนนี้ก็มาดูที่ฟาร์มของพี่นัทเขานะครับก็เขาดูแลอย่างดีนะครับพื้นที่ประมาณ20กว่าไร่เนี่ยก็ถือว่าได้คุ้มครองนะครับคุ้มครองสัตว์หลายประเภทนะครับที่ถูกทอดทิ้งถูกจะไปเชือดฆ่านะครับแล้วก็คนที่เลี้ยงแล้วเราไม่มีปัญญาจะเลี้ยงต่อเนี่ยเฉพาะสุนัขนี่ก็300กว่าตัววัวควายก็300กว่าตัวแล้วก็ยังมีสัตว์อื่นๆอีกนะอย่างม้านี่ก็20กว่าตัวนะครับลองคิดดูว่าพวกเนี้ยเขาทานหญ้าทานฟางเป็นค่าใช้จ่ายทั้งนั้นนะครับผมแต่อาหารเม็ดนะของสุนัขนะครับมันก็เป็นค่าใช้จ่ายเดี๋ยวนี่นะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะแปะเลขที่บัญชีนะครับเลขที่บัญชีแล้วผมจะก่อนจากนั้นเลขที่บัญชีเดี๋ยวผมพาไปเดินดูอีกที่หนึ่งนะตรงนั้นที่บอกว่ามีฝั่งตรงที่ผมลงรถมาเมื่อกี้ไปเดินตอนนี้ทีนะครับยังไงก็ช่วยแชร์นะครับช่วยแชร์กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับเพราะอยากผมแค่เป็นสะพานบุญนะครับแล้วก็อาจจะมาช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายพี่นัทนะครับผมแต่ทั้งนั้นผมคนเดียวก็คงไม่ได้นะครับไม่ไหวก็ขอแรงใจและศรัทธาจากเพื่อนๆนะครับที่มีจิตกุศลนะครับอยากที่จะช่วยเหลือพวกเขาเหล่านี้ให้อยู่รอดตลอดไปนะครับช่วยกันครับใครมีมากก็ช่วยมากใครมีน้อยก็ช่วยน้อยนะครับหรือถ้าใครไม่มีเลยก็กำลังใจครับเป็นสิ่งที่สำคัญครับช่วยเหลือกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะมีกัลยาณมิตรนะครับกัลยาณมิตรหลายท่านนะครับที่อยากจะช่วยเหลือนะครับก็ช่วยกันมาครับใหญ่ๆมาสามขาฮะมีมาสามขาค่ะมีสามขานี่เขาพิการค่ะขามีสามขานี่เขามีสี่ขาแต่ข้อขาอีกข้างหนึ่งเขาไม่มีขาเขาไหนเดินสิลูกใครเห็นแล้วนี่ครับยกให้เห็นแล้วว่าข้อขาเขาไม่มีเขาก็เขาเรียกว่าอย่างจะโดนถูกเข้าลงค่าสัตว์ใช่โดนก็เลยต้องเอาจำเป็นต้องช่วยเพราะว่าขาก็พิการแล้วยังโดนใช่ครับพวกนี้เหมือนควายตาบอดใช่ไหมตาบอดตัวใช่เดี๋ยวก็จะถ่ายมาให้สองตัวใช่ไหมใช่สองตัวท้องอยู่เขากำลังเข้าโรงฆ่าสัตว์ครับมีคนใจดีนะครับไปถ่ายชีวิตเข้ามาเดี๋ยวก็จะเอามาไว้ที่นี่นะครับอีกสองตัวตัวนี้ควายเผือกตัวใหญ่มากครับตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์ได้ตอนนี้กำลังป่วยเรื่องตาอยู่นิดหน่อยครับกำลังรักษาอยู่ตาเขาโดนน่าจะพวกแมลงกลางคืนด้วยอ่ะนี่นะครับพื้นที่20กว่าไร่นะครับนี่คือการขุดเอาดินนะฮะมาทำบ่อว่าเอาดินขึ้นมาถมข้างบนแล้วทำบ่อน้ำนะครับนี่เป็นแหนนะเห็นเขียวๆนี่จริงควายลงได้แต่มีแหนเนี่ยเรากำลังจะเอาออกยังไงเดี๋ยวมันต้องแหนต้องใช้ไอ้ที่แบบอะไรลงช้อนตักนะฮะตักหรือไม่ต้องใช้คือมันมีเขาเรียกว่ารถถ้าเป็นเรือที่มันดูดอะเรือดูดไอ้นี่เพราะว่าเขาลงตุ๊กเมื่อก่อนเขาลงตรงนี้แต่มันมีแหน่เยอะก็เลยลงไม่สะดวกแหน่นี่ผมว่าใช้ประมาณไม่เกินสัก3วันน่าจะหมด3วันเอาเรือมาดูใช่ครับมาเรือหรือว่าพวกเราเนี่ยเรือดูช่วยกันตักเอา3วันสวิงมาช้อนอะไรมาช้อนเนี่ยแป๊บเดียวผมว่าอันนี้ก็จากที่เขาจะไปเชือดยกเรานี่ครับจากเชือดยกเราเนี่ยเป็นไก่ก็มาดูเป็นไก่นะฮะนี่ขันน้ำขันก่อนอันนี้จะโดนเชือดพวกตุ๊ดจีนนี่ตุ๊ดจีนจะถึงนะเพื่อนๆมาตรงนี้เพื่อนๆจะโดน
นี่ไก่ไทยนะครับนี่คือการช่วยเหลือมาจากคนที่จะไปฆ่าเขานะครับอันนี้ฝั่งที่เห็นนะนี่อีกฝั่งนึงนี่ครับนี่ก็เราก็หมดแล้วอาหารฟางก็หมดแล้วฟางเฟิงอาหารตอนนี้หมดแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวผมจะปะแปะเลขที่บัญชีไปนะครับรับรองว่ารับรองว่าที่นี่รับรองว่าโปร่งใสครับค่าใช้จ่ายต้องใช้จ่ายแต่เดือนเท่าไหร่ต้องใช้ไปอีกกี่ปีนะครับนะครับช่วยกันนะครับนะฮะเดือนหนึ่ง 450,000นะครับลองคิดดูนะครับนี่คือส่วนเมื่อกี้ที่เราเดินไปตรงนั้นที่เราคุยกันนั่นคือส่วนหนึ่งแล้วนี่ก็คืออีกส่วนหนึ่งเนี่ยเสียงหมาเสียงเราละงมนี่ครับนี่ก็คือวัวควายอีกส่วนดูแล้วเสียงหมาควายแล้วไงตัวใหญ่มาดูพญาควายนิดนึงตอนนั้นไข่มา 100,000 แล้วผู้ว่าอยุธยาต่อให้พี่หมีเหลือ90เหลือ90ผู้ว่าวิทยาอยู่ของสมัย10กว่าปีแล้วจะเป็นผู้ว่าพญาควายอันนี้วัวนี่พญาควายนะตัวใหญ่มากตัวใหญ่คงใหญ่มาเป็นพ่อพันธุ์ดีมากเลยตัวใหญ่มากอ้วนท้วนสมบูรณ์ครับถูกลักษณะเหมาะอ้วนท้วนมากยิ้มที่ลูกยิ้มยิ้มนะเร็วยิ้มแล้วยิ้มหน่อยแล้วยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยแล้วยิ้มแล้วยิ้มอ่ะคุณเงินครับเงินเรียกพ่อเงินลักษณะเขาจะเป็นแบบว่านั่นข้อหมาเล็กแล้วดูข้อหมาใหญ่ครับช่วยกันด้วยนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับให้เขาเห็นความจำเป็นในสิ่งที่ผมอาไลฟ์สดในวันนี้นะครับทุกชีวิตก็คือชีวิตที่เกิดมาแล้วนะครับก็เป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์ประเสริฐที่เขาโชคดีโอ้โหเสียงมันดังมากมีไซบีเรียนโดนทิ้งด้วยนะเนี่ยสวัสดีก่อนเร็วหมูปิ้ง
งบปรับปรุงเนี่ยเพราะว่ามันเกือบ10ปีแล้วมันเงินแต่ว่าสองตัวนี้ไปถ่ายชีวิตมาตัวผู้ไปแล้วนั่นเหลือตัวเมียกำลังจะเชือดก็ไปทันพอดีทันหนูจากนี้กำลังจะโดนเชือดที่โรงพยาบาลนะครับแล้วพี่นั้นก็ไปถ่ายชีวิตมาถ่ายชีวิตผูกเชือกไปแล้วตัวนึงสามีเขาโดนเชือกไปแล้วนะครับแล้วตอนนี้ตัวเขายังเหลืออยู่ตัวนี้ตัวตัวใหญ่มากโอ้ตัวใหญ่มากตัวใหญ่ตัวนู้นนะตัวนู้นชื่ออะไรนะกิ๊กโชคดีอ่ะลุงเรืองไม่เอาน้ำใส่ที่ใช้เลยกิ๊กไม่ใส่น้ำอีกนี่เป็ดเทศครับควายอีกแล้วก็มีหมายังไม่จบหมาอีกเยอะข้างหน้ามีแมวก็อยู่ข้างหน้าแมวเดี๋ยวผมขอเดินออกตอนนี้ได้เสียงจะได้ไม่ดังเลยได้บอกเลขที่บัญชีวัวพวกนี้นะครับถ้าออกมาเป็นตัวผู้เขาก็จะไปฆ่าทั้งหมดเลยใช่ตัวผู้ถ้าเป็นตัวผู้นี่โดนฆ่าโดนหมดเลยโดนหมดทุกตัวอย่างไงงอนมไปฆ่าครับเพราะว่าเขาไม่เอาตัวผู้นะครับเขาจะพ่อพันธุ์อยู่เคียงไม่กี่ตัวเองถ้าออกมาแล้วไม่ใช่พันธุ์ไม่ใช่ใครว่ามี คุณลักษณะดีๆเขาก็ส่งลงฆ่าสัตว์ตั้งแต่อายุประมาณ3-4 วัน5วัน7วันที่เดินได้เดินอะไรได้เขาก็ส่งลงฆ่าสัตว์แล้วครับเอาไปฆ่าผมเคยไปถ่ายชีวิตมาเหมือนกันนะครับตอนนี้ยังเลี้ยงเขาอยู่เลยอยู่ที่เชียงใหม่ถ้าเป็นตัวผู้เขาจะฆ่าหมดฆ่าหมดครับก็เห็นเขาใส่รถมาแล้วถามไปไหนบอกอ๋อเอาไปให้เขาลงฆ่าสัตว์ผมก็เลยต้องไปซื้อถ่ายชีวิตหมดเกิดใหม่ๆเขาไปทำวัวหันไม่ใช่หรือใช่ใช่ใช่ไปหันเหมือนกันก็ไม่รู้จะเอาละครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับก็ได้เดินรอบฟาร์มนี้นะครับมูลนิธิอนุรักษ์โคกระบือนะครับรถเรามีสภาพแบบนี้อ๋อนี่รถจะมีอยู่คันเดียวเพราะในฟาร์มก็ต้องอย่างนี้ครับแข็งแกร่งในฟาร์มถ้าท่านไหนอยากบริจาคแข็งแกร่งครับครับจะหลุดเป็นชิ้นก็เลยอยาก
โอเคครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวตอนนี้ผมอยากจะให้เพื่อนๆนะครับช่วยกันนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์แล้วก็ส่งมายังให้กลุ่มๆต่างๆครับช่วยกันนะครับคนละ10บาท20บาทแล้วแต่เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นความจำเป็นจริงๆนะตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้สิ่งที่พวกเราต้องช่วยกันเนี่ยตรงนี้น่าจะปิดตัวแล้วยังไม่รู้เลยว่าอีกประมาณ 6-700 ชีวิตเนี่ยจะทำยังไงจะอยู่ยังไงกันนะครับท่านเพื่อนอยากจะช่วยเหลือนะครับเบอร์เลขที่บัญชีนะครับผมธนาคารกสิกรไทยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจดเลยครับแล้วก็แชร์ให้ผมด้วยนะครับธนาคารกสิกรไทยนะฮะสาขาลาดพร้าว71นะครับชื่อบัญชีนะครับมูลนิธิอนุรักษ์โคกระบือไทยและให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ถูกทอดทิ้งนะครับนี่คือชื่อบัญชีนะครับเลขที่บัญชีนะครับ60110139951นะครับธนาคารกสิกรไทย60110139951นะครับก็ขอฝากด้วยครับขอฝากพวกเราเพื่อนๆผมนะครับหน้าแฟนเพจผมนะครับตามกลุ่มต่างๆนะครับช่วยกันนะครับผมอันนี้เห็นแล้วเนี่ยน่าจะช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยดูความยากลำบากดูอะไรต่างๆเพราะว่าโควิดเข้ามาเนี่ยทำให้พี่เขารู้สึกว่าไม่มีใครมาช่วยเหลือแล้วก็ต้องช่วยตัวเองในมูลที่แห่งนี้เพียงลำพังนะฮะจะฆ่าตัวตายมูลที่นะฮะยังคงต้องการทุนนะฮะเป็นอย่างมาก เพื่อจะได้เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลพวกเขาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกินอิ่มนอนหลับไม่ต้องเจ็บป่วยหรือตายอย่างทรมานดูแลพวกเขาจนตราบสิ้นอายุไขครับนี่คือคำหนึ่งนะครับที่เจ้าของมูลที่แห่งนี้ได้พูดไว้นะครับจะดูแลพวกเขาจนกว่าจะตราบสิ้นอายุไขของพวกเขาเพราะฉะนั้นพวกเราต้องช่วยกันนะครับผมวันนี้เนี่ยผมมานะฮะก็ไม่ใช่ว่ามาเพื่อจะนั่นเองผมก็มาช่วยเหลือนะครับกันนะฮะเดี๋ยวผมนะครับช่วยเหลือเบื้องต้นพี่นัทเลยนะฮะณตอนนี้เนี่ยที่เข้ามาที่ฟาร์มเดี๋ยวผมจะช่วยเหลือพี่ต้นพี่นัทเบื้องต้นเนี่ยจำนวนเงินทั้งหมด 100,000 บาทนะครับ 100,000 บาทแล้วก็เหลือแล้วก็พี่น้องเพื่อนๆทุกๆคนนะครับก็ช่วยเหลือกันต่อไปนะครับ10บาท20บาทโอนมาให้พี่นัทได้นะครับพวกเราในกลุ่มของผมมีตั้งเป็น 7-8 ล้านคนนะครับเอาแค่ล้านคนนะครับคนละ10บาท20บาทนี่โอ้โหผมว่าถือว่าเป็นเงินที่สามารถดูแลพวกเขาไปอีกหลาย10ปีนะครับคิดแค่นั้นในเงิน10บาทของเรานะครับมีประโยชน์ให้กับพวกน้องๆนะครับวัวควายทั้งสุนัขทั้งอะไรนั่นอยู่ในนี้ได้เยอะแยะมากมายยังไงขอฝากด้วยครับเดี๋ยวผมให้พี่นัทนะครับชวนอีกทีหนึ่งครับผมต้องขอกราบพลังบุญทุกๆพลังบุญแล้วก็ขอบคุณน้องท็อปที่เป็นสะพานบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะก็ขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่มาช่วยต่อชีวิตให้เขาได้อยู่รอด 6-700 ชีวิตนี้นะคะฝากที่กรุงเทพมีอีก120ชีวิตนะคะเป็นสุนัขแมวที่พิการอยู่ที่แล้วก็มีสมหวังอยู่ที่กรุงเทพค่ะแต่ที่นี่เจอ600กว่าค่ะก็ต้องกราบทุกๆพลังบุญอนุโมทนาทุกท่านด้วยนะคะให้เขาอยู่รอดต่อไปค่ะสาธุด้วยค่ะขอบคุณมากครับโอเคครับเลขที่บัญชีตามที่ผมบอกไปแล้วนะครับเพื่อนๆครับเพราะฉะนั้นแล้วนะตอนนี้นะครับเพื่อนๆสามารถโอนมาได้นะครับ10บาท20บาทแล้วแต่นะครับจะทำอะไรอะไรเท่าไหร่ก็ได้ก็ขอฝากพี่ๆนะครับท่านๆทั้งหลายนะครับที่เป็นระดับมีเงินมีทองกันเยอะๆนะครับมาดูแลนะครับมูลที่อนุรักษ์วัวควายของที่ปักช่องนี้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับขอบคุณมากๆครับผมและไงผมก็อาจจะลงรายละเอียดตรงหน้าแฟนเพจอีกทีนึงนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับผมขอบคุณเพื่อนอนุโมทนาด้วยนะคะได้ครับผมสวัสดี
อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ